ตัวฟอเล่นะคะก็เขาจะมีหลายรุ่นที่คลินิกเรานะคะจะมีอยู่3รุ่นหลักๆก็คือรุ่นแรกจะเป็นฟอเล่แม็กซ์นะคะซึ่งจะเป็นฟิลเลอร์เนื้อแข็งอันนี้จะสามารถฉีดได้หลายที่นะคะตั้งแต่ตรงขมับคางหรือว่าตรงร่องแก้มหน้าแก้มก็สามารถฉีดได้นะคะอันนี้อาจจะต้องมาประเมินเป็นเคสๆกันอีกทีนึงรุ่นที่2จะเป็นฟอเล่เอสนะคะจะเป็นฟิลเลอร์เนื้อกลางอันนี้ก็จะมีความฟูอาจจะฉีดเป็นมุมปากขอบปากอะไรเงี้ยได้หรือว่าจะเป็นร่องแก้มก็สามารถฉีดได้เหมือนกันนะคะฟอเล่อะควาเอสจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่นเนื้อนิ่มที่สุดของเขานะคะก็สามารถเอามาฉีดตรงใต้ตาได้หรือว่าถ้าเป็นริ้วๆตรงร่องปากอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเอามาแต่งผิวได้เหมือนกันค่ะรุ่น Foley Max นะคะกับรุ่น Foley S เนี่ยจะอยู่6ถึง12เดือนนะคะFoley รุ่น Aqua S นะคะจะเป็นรุ่นเนื้อนิ่มเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่สั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะคะจะอยู่ประมาณ4ถึง6เดือนค่ะFoley นะคะเนื้อโดยเฉพาะรุ่น Alpha S เนี่ยเขาจะมีความฟูนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใต้ตาค่อนข้างลึกนะคะเป็นวัมเข้าไปลึกๆก็จะสามารถใช้ Alpha S เนี่ยในการเติมเต็มขึ้นมาได้นะคะค่ะส่วนใต้ตาที่ไม่เหมาะนะคะกับการฉีดการใช้ Alpha S ในการมาฉีดนะคะคือใต้ตาที่ไม่ค่อยลึกหรือว่าใต้ตาที่มีถุงใต้ตาค่อนข้างใหญ่นะคะอันนี้อาจจะเข้าไปเซาะถึงหัวตาลึกๆเลยอาจจะยังไม่ได้หรือว่าอาจจะฉีดตื้นมากไม่ได้เพราะมีความฟูค่อนข้างเยอะค่ะ